ปิดมาโชว์หน้าท่านผู้นำก่อนนิดนึงเลยนะก็อันนี้เป็นเกมไพ่นะฮะของ Total War ทางค่าย Total War ซึ่งยังไม่ได้วางจำหน่ายเป็นเกมฟรีด้วยนะสามารถไปโหลดเล่นกันได้นะฮะเป็นเกมฟรีคล้ายๆแนวเกมคล้ายๆ Hearthstone เลยผมมีเล่นเป็นโหมดทูทอเรียลก่อนหน้าเล่นกับ AI เหมือนเป็นระบบสอนเกมฮะแต่เขาบอกว่ายังไม่ให้แบบเหมือนว่าโชว์ตัวทูทอเรียลนะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้เล่นกับคนเขาบอกถ้าสมมุติว่ามันเหมือนกับว่าถ้าคนมันไม่มีอะไรเนี่ยคนมันน้อยเพราะว่าอันนี้ก็คือแบบเป็นพวกครีเอเตอร์เล่นกันเองนะถ้าคนไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็จะมี AI มาจับคู่ให้เรานะเนี่ยเจอละอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมเล่นกับคนแล้วก่อนหน้าผมมีเล่นทดลองทูทอเรียลไปแล้วจัดเด็คของตัวเองขึ้นมานะเขาจะมีไพ่เริ่มต้นให้นะฮะคือเป็นเกมฟรีอย่างที่บอกนะไพ่เริ่มต้นให้เราแล้วเราก็พอชนะปุ๊บเราก็ได้รีวอร์ดแล้วมันก็จะเปิดไพ่เพิ่มได้แล้วก็เอาไพ่นั้นน่ะมาไอ้นี่ได้อีกนะคือในเบื้องต้นเนี่ยไอ้นี่น่าจะแบบเหมือนกับเบื้องต้นเหมือนกันนะฮะเขาให้เล่นโจโฉก่อนแต่มันมีตัวละครหลายตัวนะครับแบบหลายยุคสมัยด้วยเนี่ยอันนี้ผมจัดเด็กมาคุณสมบัติของโจโฉก็คือว่าเขาสามารถที่จะใช้ท่าไพ่ manipulate ได้นะหรือว่าใช้ไพ่แบบใช้ไพ่แบบครอบงำราชองค์การฮ่องเต้อะไรเนี่ยนะฮะเรียกกำลังคนมาได้เพิ่มอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็พอมันมีไพ่นั้นปุ๊บผมก็เลยทำการแบบเลือกเอาแต่เด็กที่แบบมันมีส่วนใหญ่จะมีแบบอัตราการเรียกออกมาที่น้อยนะฮะสกอร์ที่น้อยอย่างเนี้ยไอ้ตรงถังน้ำมันด้านขวาเนี่ยนะฮะก็คือไอ้นี่นะฮะพอยที่ไว้เรียกไพ่นะด้านซ้ายจะเป็นแบบมีช่วงเวลาในแต่ละเทิร์นเปลี่ยนจะเป็นช่วงเวลาแต่ระบบจะต่างกับ Hearthstone ตรงที่ว่าพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเราเลือกไพ่ได้เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีแบบเหมือนการแบบโอกาสที่แบบเรื่องปัญหาเรื่องการแบบproportion ของตัวไพ่มันจะน้อยกว่าเนี่ยเพราะเราเลือกในแต่ละไอ้นี่เลยในแต่ละ1รอบเวลาช่วงวันนะนี่มีจับเวลาด้วยนะโอเคอันนี้คือผมจะเพิ่มอันนี้นะทาร์เก็ตให้เป็น 1+1 นะครับแต่ว่าต้องขยับยังโจมตีไม่ได้นะแล้วก็มันจะมีเส้นอยู่ตรงนี้นะเส้นตรงกลางเนี่ยเส้นนี่คือเป็นเหมือนกับว่าถ้าเราเอายูนิตของเรามาอยู่ในฟอนต์ไลน์เนี่ยแนวลบเนี่ยเราก็สามารถที่จะโจมตีได้นะแต่ถ้าอยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโจมตีได้เหมือนกันแต่ว่าต้องเป็นพวกสายเลนส์นะแต่ถ้าเป็นพวกมีลีอะไรเนี่ยต้องขึ้นมาหน้าฟอนไลน์ก่อนนะถึงจะโจมตีได้อันนี้คุยกับเขาได้ด้วยนะคุยด้วยคือมันฮัสโตนเลยนะแล้วเราก็อันนี้คือถ้าเราโจมตีโจโฉฝั่งตรงข้ามได้จนหมดปุ๊บเนี่ยจนฮิตพอยต์หมดเนี่ยเราก็จะได้นี่นะเราก็จะได้เราก็จะชนะนะครับขยับไปก่อนไอ้อย่างที่บอกนะถ้า manipulate ก็คือ1เทิร์นใช้ได้1ครั้งนะโดยที่แบบจะเรียกไพ่เป็นสกิลพิเศษของไอ้ตัวละครของเรานะเรียกไพ่ออกมาได้คือเนื่องจากมันมีจับเวลาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมอาจจะอธิบายเร็วนิดนึงหน่อยไอ้ฝั่งตรงข้ามอย่างตัวนั้นอ่ะคือเขาถอยโจโฉกลับไปใช่ไหมทำให้เราแต่เราโจมตีได้นะเพราะว่าฟอนไลน์ไม่มีแล้วนะฮะเราสามารถตีแนวหลังได้เลยนะฮะนี่เราก็มีเหมือนกันคือผมลองเล่นดูแล้วสนุกนะลองเล่นดูแล้วสนุกนะฮะแล้วก็บาลานซ์อะไรดีเหมือนกันนะทั้งนั้นที่เป็นเกมใหม่นะทำออกมาเละเลยตอนนี้คนของเราอยู่เต็มไปหมดเลยนะฝั่งตรงข้ามโจโฉแม่งอยากเซ็งเลยนะคนหายไปหมดเลยอะไรเนี้ยนะชาวนา
ถอยกันมาก่อนนะเดี๋ยวตายนะฮะแล้วยังไม่ต้องรีบโจมตีนะเก็บไพ่ไว้เผื่อแบบถ้ามันลงตัวอะไรมาเนี้ยเราชักออกมาปุ๊บแล้วใช้งานได้เพราะตีแค่2ยังไม่ทำให้มันถึงตายนะเป็นไพ่แบบเนี้ยอย่างนี้เป็นภูเขานะฮะแล้วก็จะทำให้ตัวแนวเนี้ยเพิ่มเลือดอีก2นะฮะบวก2กันถ้าอยู่ในลายเดียวกันเนี่ยนะมันจะมีฟอนต์ไลน์กับแบ็คไลน์นะแบ็คไลน์ก็จะอยู่แนวหลังนะคือแบบเหมือนก็คล้ายๆเราเล่นเกมโทโรวอลอะไรอย่างนั้นเลยอะแต่ว่าแบบอันนี้เป็นไพ่แล้วก็เนี่ยพอครบ1วันปุ๊บใช่ไหมผ่านกลางคืนปุ๊บเนี่ยก็จะเรียกยูนิตมาได้เพิ่มอีกนะฮะเรียกไพ่มาได้เพิ่มนะไอ้พวกนี้ทั้งหมดคือฟรีหมดเลยและเกมก็เล่นง่ายๆนะฮะแต่อาจจะต้องอ่านตัวหนังสือภาษาหน่อยเนี่ยไม่รู้จะมีภาษาไทยให้หรือเปล่านะแต่เกมเล่นง่ายๆนะแล้วก็ใน1รอบวันเนี่ยก็จะดึงไพ่มาได้9ใบนี่นะใน1สำรับจะมีอยู่18ใบตอนนี้แบบมันคงเซ็งแล้วล่ะเพราะว่าผมอยู่เต็มไพ่ผมอยู่เต็มสนามเลยมันไม่มีใครเลยเจ้าโชว์เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าทางมันจะแซดนิดนึงนะมายังไอตัวนี้ที่มันออกมาเนี่ยมันตีข้างได้คือตีแนวหลังได้นะเพราะไอตัวนี้ตีแฟงนะครับเป็นทหารม้านะครับเหมือนเวลานึกถึงเมื่อผมเล่นทอทวอร์แล้วเอาทหารม้าไปตุยหลังอะประมาณนั้นเลยนะฮะอันนี้ขึ้นมาแนวหน้าก่อนมันยังโจมตีไม่ได้เดี๋ยวเราจะพยายามไอ้นี่ด้วยนะฮะจะพยายามบุกมันแล้วก็นี่นะฮะอย่างตัวเนี้ยมีคุณสมบัติที่กำลังจะลงเนี่ยในการบังคับให้ยูนิตของตัวเองที่อยู่ในแนวหลังเนี่ยขึ้นมาเป็นแนวลบด้านหน้าครับแต่มันก็ไม่สำคัญมากนะฮะแต่ว่าผมมีไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรดีเทิร์นพอยต์เหลืออยู่นะก็เลยเอามาใช้มันหน่อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าโจมตีนะฮะเอาชนะแล้วมันเห็นผมวางไพ่ไปเยอะมันยอมแพ้แล้วอันนี้คือเขายอมแพ้นะครับถ้ายอมแพ้ไปเราก็จะได้รีวอร์ดนะนี่เป็นการเล่นกับคนครั้งแรกของผมนะโอเคแล้วมันก็จะมีฮีโร่หลายตัวนะฮะเดี๋ยวผมว่าเขาคงค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งแบบคงมีบานเลยแหละเพราะว่าฮีโร่ใน Total War มีเยอะมากนะฮะแล้วมีหลายยุคด้วยนะเอามาเล่นผสมกันมันก็อาจจะแปลกๆหน่อยนะผมว่าแต่ว่าในแง่ของการทำบาลานซ์ไพ่ไม่เลวเลยนะสกอร์ไพ่อะไรเนี่ยลูกเล่นเป็นคอมมอนการ์ดนะครับคือถ้าเรายิ่งเล่นเยอะเท่าไหร่ก็จะมีการ์ดสะสมอยู่เรื่อยๆนะผมว่ามันเด้งเร็วไปหน่อยนะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกับเขาอยากจะให้แบบงั้นอยากจะให้ช่วงนี้แบบให้แบบคนเล่นแบบมีไพ่เยอะๆด้วยอย่างนี้นะนี่นะมีคุณสมบัติแบบตีแฟงได้อะไรอย่างนี้นะฮะแฟงชาร์จเขาบอกโจมตีทันทีที่แบบว่ามันมีแบบเลนส์ของศัตรูลงมาอะไรอย่างนี้นะฮะโจมตีอัตโนมัติเลยคุณสมบัติของไพ่นะเมื่อกี้นี้เวลาเล่นปุ๊บเราก็มีเงินนะฮะเงินก็คือเงินในเกมเนี่ยแหละนะแล้วก็มีแร่ด้วยแล้วก็มาซื้อได้นะแล้วนี่ก็มีได้มั้ยแล้วนี่อะไรวะมาขึ้นมาอ๋อนี่นะฮะอันนี้คือแบบคล้ายๆแบตเทิลพาสเลยแล้วก็นี่เราได้ฮีโร่มาเพิ่มแล้วนะฮะตอนแรกผมมีฮีโร่อยู่ตัวเดียวก็คือโจโฉนะฮะนี่ลักเกท่านะครับลักเกท่านี่คือเป็นแบบเป็นนักรบของไวกิ้งนะครับเป็นยุคไวกิ้งแล้วก็จะมีเด็กของเขาด้วยเนี่ยนะฮะเป็นมีแบบว่าแบบเป็นแบบเด็กเริ่มต้นมาให้ด้วยเลยนะฮะเป็นแบบเหมือนเบสิกพื้นฐานอย่างเนี้ยแล้วก็เอาเบสิกพื้นฐานไปได้แล้วก็มีแรการ์ดนี่นะฮะนี่เมื่อกี้ที่ได้โอ้โหให้มาเยอะเลยนะฮะปึ๊บเดียวแต่ผมไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี่มันจะนี่หรือเปล่านะก่อนหน้าที่แบบพอแบบว่าเหมือนก็ปล่อยหลุดจากช่วงเบต้าแล้วนี่เขาจะมีแบบให้เล่นได้หลายตัวพร้อมกันเลยหรือเปล่านะแล้วก็นี่นะฮะข้างขวานี้คือเราจัดเด็กได้นะฮะซึ่งจัดได้เยอะมากเลยนะ
แล้วก็เกมนี้มันนอกจากเล่นบน PC แล้วเล่นในมือถือก็ได้ด้วยนะฮะเล่นสะดวกมากเลยเนี้ยเมื่อกี้เราได้ไพ่มาใหม่นะผมเลยอยากจะดูนิดนึงมันนี่นะผมอยากจะสลับดูหน่อยนะแต่เมื่อกี้เนี่ยเราเห็นว่าที่ผมจัดเด็กไปก็มีประสิทธิภาพดีนะพอดีผมเห็นไอ้ตัวแล้วไอ้ระดับ3เนี่ยมันในนี้นะฮะมันมีอันใหม่มาน่าจะดีกว่าเนี่ยเมื่อกี้เห็นแบบกลายเป็นว่ามันเหมือนกับว่ามันจะมีสัญลักษณ์ของคืออย่างนี้ฮะโอเครู้ละคือในแต่ละเด็กเนี่ยในแต่ละฮีโร่เนี่ยมันจะมีเด็กของมันด้วยฮะแล้วมันก็จะมีเด็กที่เป็นเด็กกลางด้วยอย่างเนี้ยเป็นรูปสัญลักษณ์แบบมันไม่ขึ้นกับการเวลาไม่ขึ้นกับไทม์เหมือนเนี้ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นเด็กของโจโฉมันจะเป็นเนี่ยนะฮะมีรูปแบบเป็นทอทัลวอลนะทอทัลวอล3ก๊กอย่างเนี้ยแล้วก็ถ้าเป็นรูปนาฬิกาก็จะแบบเหมือนกับว่าเวลาไหนก็ได้เล่นได้หมดเลยนี่นะฮะอันนี้น่าสนใจดีนะอันนี้คือจะเป็นพลคอสโบนะฮะกลางมาทีหนึ่ง3คนเลยเนี่ยแต่ใช้เรียกเป็นมานาแล้วกันนะใช้มานาถึง4นะมานานี่ก็คือเปรียบกับเป็นเสบียงนะครับในเกมนี้ก็คือเป็นเสบียงนะเหมือนสไตล์ Total War เลยเนี่ยแล้วก็นี่ได้ฮีโร่มาใหม่นะแต่ว่าเรายังไม่เล่นเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปจัดเด็กก่อนแล้วก็ต้องไปหัดเล่นดูก่อนนะตอนนี้เล่นโจโฉไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปจัดเด็กใหม่น่าสนใจดีเดี๋ยวอาจจะทำเป็นพาร์ทอีกพาร์ทนึงไปเลยนะลอจิต้าอีกตัวนึงไปเลยเนี่ยเล่นแต่ลอจิต้าไปเนี่ยเล่นนี้กันผมว่าเดี๋ยวถ้าเป็นแบบตอนนี้มันวางจำหน่ายจริงคนแม่งเล่นกันหึมแน่เพราะว่ามันฟรีและสองเลยเนี่ยคือมันระบบมันก็ดูเลยอาจจะงงๆไว้เพราะว่าตอนที่เขาส่งมาให้ดูมันให้ผมไปดูไอ้ตัวระบบการเล่นน่ะคลิประบบการเล่นแบบคร่าวๆเนี่ยผมก็ดูแล้วก็งงๆแต่ก็พอจะชินอยู่เนี่ยพอมาจับจริงๆปุ๊บโอ้แป๊บเดียวไม่ยากเพราะผมเคยเล่น Hearthstone มาก่อนด้วยไงนะครับพอมาจับอันนี้ก็ไม่ยากอะไรจัดเด็กอะไรไม่ยากแล้วไพ่ยังมีไม่เยอะด้วยนะฮะก็เลยจัดง่ายหน่อยอันนี้แมรี่อองเตอร์เน็ตนะฮะเป็นพระราชินีฝรั่งเศสเป็นเจ้าหญิงชาวออสเตรียมาก่อนนะแล้วก็แต่งเข้าฝรั่งเศสเนี่ยนี่คือแบบเป็นคนละยุคกันนะทำเล่นกันได้นะคือเด็กของเรามีปั่มนิดหน่อยนะเมื่อกี้นี้ผมได้เพิ่มตัวคอสโบไปแล้วก็มีดึงออกไปบ้างบางส่วนนะน่าจะบาลานซ์ขึ้นน่าจะดีขึ้นนะต้องลองดูก่อนแต่เมื่อกี้ก็ถือว่าประสิทธิภาพดีมากนะลงมาทีเยอะๆแม่งเหวอเลยนะยอมแพ้ไปเลยเนี่ยแต่ไอคนที่มาเล่นนี่ก็น่าจะเป็นพวกแบบเหมือนว่าเป็นโปรโททัลวอลกันมาเหมือนกันนะอย่างช่องผมเนี่ยเล่นหลายเกมหน่อยแล้วอย่างส่วนใหญ่ช่องททัลวอลเขาจะเล่นแต่ททัลวอลอย่างเดียวเลยนะอันนี้จริงแล้วแต่ช่องของฝรั่งเนี่ยจะเน้นแนวททัลวอลเลยเนี่ยนะนี่โอเคอันนี้คือผมอ่ะได้ผมนี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมเล่นเป็นมือรองครับมันมีไพ่ใบนี้มาให้ไพ่ใบนี้เนี่ยก็คือจะทำให้เราแบบเพิ่มซัพพลายได้มากขึ้นนะฮะซัพพลายหรือว่ามานาที่ว่าเนี่ยนะฮะทำให้เราเนี่ยใช้ได้มากกว่าปกติได้แค่1ในเทิร์นแรกใช่ไหมอันนี้ได้2นะฮะเพราะว่าเราเสียเปรียบไงแฮนดิแคปเนื่องจากว่าเราเดินช้ากว่า1เทิร์นนะเดินช้ากว่าไม่ได้เป็นมือแรกนะเขาก็เลยเอานี้มาปรับสมดุลเวลาจะหมดแล้วเนี่ยมาถึงเรากลางเต็มที่เลยเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าของโจโฉที่ผมทำเนี่ยเด็กผมจะพยายามเลือกเอาที่แบบแต้มมันน้อยๆหน่อยนะไอตัวซัพพลายใช้ซัพพลายน้อยนะฮะในการเรียกทหารอันนี้ก็คือชาวนานะชาวนานี่ก็เป็นแบบเป็นแรกๆเลยนะยูนิตแรกๆเลยเอามาใช้ได้เดี๋ยวผมจะอันนี้ยิงจากแนวหลังไปนะนี่ยิงแล้วไม่เจ็บนะครับเพราะว่าน่าจะว่าเป็นเลนส์นะแล้วก็อันนี้เข้าชนได้เลยนะ
นี่อันนี้แยกตัวได้นะแยกตัวได้นี่อะไรเนี่ยเพิ่มซัพพลายแคชมาในมืออ๋อเพิ่มโอ้โหมันเพิ่มซัพพลายแคชได้นะไอ้เพิ่มถังบาเรลนั่นนะถ้าถึงเวลาไอ้นี่นะถึงเวลาตอนเช้าอันเนี้ยที่บอร์ดด้านซ้ายมันจะมีช่วงเวลาอยู่นะนี่รีบใส่ก่อนเลยนะไม่งั้นเนี่ยมันได้ซัพพลายแคชเยอะด้วยนะฮะเอาแล้วนะไอ้ตัวไอ้คนนี้นี่เป็น AI นะคนนี้ไม่ได้เป็นคนนะนี่เป็น AI นะเหมือนกับว่าเมื่อกี้มันหาแมทคนไม่ได้นะเขาเลยเอา AI มาจับกับผมเล่นนะไอ้นี่เป็นรูปป่าน่าจะซ่อนอยู่ในป่าแน่เลยนี่นะมีสกิลพังตัวนะครับคือพังตัวได้นะฮะก็คือเราจะโจมตีไม่ได้นะเว้นแต่ถ้าเขาเผยออกมาเหมือนคล้ายๆซุ่มอยู่ในป่าใน Total War ตอนนี้ก็คือขึ้นเช้าแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันไอ้ตัวนั้นมันก็จะได้ซัพพลายแคสถึง3เลยนะฝั่งตรงข้ามของเราเนี่ยแมรี่เนี่ยแล้วเนื่องจากว่าตอนนี้พอขึ้นเทิร์นใหม่ปุ๊บอ่ะเราก็เลือกเอายูนิตที่มันมีแบบมีอันนี้มากขึ้นนะครับมีสกอร์ใช้ต้องใช้ซัพพลายมากขึ้นนะครับเพราะเราจะได้คุ้มค่าต่อการแบบโจไพ่มาแต่ละเทิร์นด้วยนะครับโอ้ผมลืมไปว่ะลืมใช้ตัวข้างหลังนะลืมไปนะฮะแม่งไพ่กูหายเลยไอตัวคอสโบเครียดเลยทีนี้เดี๋ยวผมใช้สกิลโจมไพ่มาก่อนก็ได้นะอันนี้คือผมต้องโจมตีมันก่อนนะแล้วก็ถึงจะเข้าถึงแนวหลังได้นะแต่ว่าตอนสถานการณ์เรายังได้เปรียบอยู่นะหนึ่งเลยเลือดเราเยอะกว่าด้วยนะนี่พอครบเทิร์นปุ๊บมันก็จะเด้งออกมานะครับของโจโฉเนี่ยถ้าหากว่าเราดันยูนิตขึ้นมาที่ฟอนไลน์เดียวกันเนี่ยก็จะได้เขาจะได้นี่นะได้แล้วเนี่ยโอ้โหซัพพลายแคสใช้ใหญ่เลยอะแล้วนี่โอ้เพราะนี่พอขึ้นมาออนไลน์ปุ๊บสามารถเรียกชาวนามาสู้ได้ด้วยถ้าคือเอาไพ่ลงมายูนิตลงมาในฟอนไลน์เดียวกับโจโฉเนี่ยอย่างนี้นะเลือกก็จะเพิ่ม1นะแล้วว่าต้องอย่างนี้นะแต่ละเทิร์นได้1ครั้งมั้งตัวหนึ่งได้ครั้งหนึ่งส่วนทหารมาตีข้างตีโอบได้นะนี่ก็เคลียร์ไปก่อนเคลียร์เด็กไปก่อนพอใครตายปุ๊บมันจะขึ้นแบบโล่ทองเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าไม่ให้เกมมันจบไวเวลาใกล้ตายผมจะขึ้นโล่ทองคือถ้าใครเคยเล่นเกมแนวนี้ก็จะรู้ว่ามันเล่นเพลินนะแล้วก็แบบเล่นง่ายๆเล่นเพลินๆแบบมีเวลาน้อยๆเนี่ยก็เล่นได้นะเบาสมองมันเนี่ยคือมันก็ต้องใช้ความคิดแต่ว่าแบบเราเตรียมเด็กมาแล้วเลยเนี่ยมันก็เล่นได้เรื่อยๆนะแล้วก็ดูว่าเด็กที่เราเตรียมมาเจ๋งพอหรือเปล่าตอนนี้ผมเริ่มเครียดแล้ว AI แม่งดูเหมือนจะเก่งกว่าคนด้วยนะตอนแรกคิดว่าเหมือนไม่มีอะไรนะฮะโอ้โหมันชาวนาแม่งผุดมาเต็มไปหมดเลยอะแล้วผมจะเจาะเข้าแนวหลังก็ลำบากด้วยนะอันนี้แล้วกันนะ
ไปซะวิ่งกันมาโอ้มันคนแม่งทหารแม่งยังเยอะเลยอ่ะทหารชาวนานะแต่ดีแล้วเราก็มีตัวเสกเหมือนกันนะอยู่แนวหลังเรานะผมไม่ได้เอาไว้ขึ้นหน้าเพราะเดี๋ยวถ้าโดนโจมตีปุ๊บหายเลยนะแต่เอาไว้แนวหลังนะแล้วก็คอยเรียกคนมาเรื่อยๆนะนี่อันนี้เป็นไพ่เคลียร์เหมือนกันนะใน1เด็กก็ควรมีไพ่อย่างนี้บ้างนะเนี่ยอย่างนี้เป็นไพ่เขาเรียกไพ่เคลียร์นะเคลียร์ข้างหลังได้เลยนะอันนี้ปึ้มได้แค่1นะส่วนนี้ทำให้ศัตรูเนี่ยเลื่อนรถกับดาเมจลดไปอย่างละ2นะครับเลือกตัวอะไรดีวะเวลาเล่นมันเขานับเวลาด้วยนะอันนี้คือจะเรียกศัตรูมาแนวหน้านะเราถอยกลับไปก่อนเดี๋ยวตายนะเราไว้แนวหลังแต่มันก็ยังมีสกิลก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะคือจะเป็นการบังคับให้ยูนิตของศัตรูเนี่ยจากแนวหลังขึ้นมาแนวหน้านะครับเรนดอมเอาเป็นการเรนดอมอันนี้ไม่ได้ใช้กับฮีโร่ไม่ได้ต้องใช้กับไพ่นี่นะเคลียร์ป่ะอันนี้เรารู้ดึงมาได้นะครับเวลาจะหมดแล้วโอเคนะยังไหวอยู่นะมาเลือกไพ่โจไพ่มาเพิ่มอีกนี่คือเลือกได้เลยนะคืออย่างที่บอกนะตอนหลังๆแล้วก็เน้นไพ่ที่แบบมีไอ้บาเรลมีเสบียงเยอะต้องใช้เสบียงเยอะหน่อยนะแต่ก็ยังจำเป็นต้องใช้พวกไพ่ใบเล็กด้วยเหมือนกันนะเพราะว่ามันใช้งานง่ายกว่านะครับไพ่ที่แบบสกอร์เยอะๆมันจะมีแบบมีค่าสแตทเยอะเนี่ยล้มยากก็จริงแต่ว่าเวลาเราจะดึงออกมาก็ใช้เสบียงเยอะเหมือนกันนะครับเอานี้แล้วกันนะอันนี้คือทำเดี๋ยวจะเรียกคอสโบมาได้3ตัวนะถ้าดึงไพ่มาได้นะเวลาคอสโบ3ตัวช่วยกันยิงเนี่ยไอ้พวกชาวนาก็หายได้ง่ายนะครับใช้ไพ่เนี่ยมีสแปดด้านข้างด้วยโอ้หายเลยแนวหลังเราเอาเว้ยดูมันเริ่มคือมันเลื่อนมันเหลือแค่5นะแต่จากปราบมันนี่ปราบลำบากเลยนะดูดิไม่ง่ายนะเนื่องจากว่ามันนับเวลาด้วยนะผมก็อธิบายพยายามอธิบายให้เร็วที่สุดแล้วนะนี่นะครับผมเอาคอสโบเนี่ยนะครับหั่นคอสโบนะครับเป็นคอสโบชาวหั่นนะเฮ้ปืนมาก่อนหนึ่งนี้อันนี้คือยิงจากแนวหลังได้นะแต่ว่ายิงได้แบบระยะข้ามไป1บล็อกเท่านั้นนะระยะข้ามไปอยู่แนวหลังนี้เราก็ยิงฟอนไลน์เขาได้แต่ถ้าเราอยู่ฟอนไลน์เราก็ยิงแนวหลังเขาได้นะจัดไปนี้ตีแฟงได้ถ้าสมมติถอยไปข้างหลังปุ๊บเราเข้าตีแฟงได้เลยนะตีแฟงก็คือตีอกข้างด้านข้างของข้าศึกได้เท่านั้นนะนี่เซนดาวส์หายเลยเว้ยนี่นะเอาละได้ลองใช้ดูคือถ้าผมตีแนวรับตรงนี้ถ้าตีแนวหน้าแตกหมดปุ๊บอ่ะผมก็จะโจมตีข้างหลังได้ง่ายขึ้นนะนี่นะ
ถือว่าโอเคนะพ้นไปได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องโจกไพ่มาเพิ่มด้วยนะเจ็บ3เลยเว้ยเมื่อกี้ผมจ่ายคอสโบไปผิดนะจริงๆคนจะต้องเอาคอสโบแบบยิงไอ้ตัวนั้นนะครับเพราะว่าดาเมจมัน3มันเนี้ยแล้วไปยิงพิเศษเนี่ยเวลาเริ่มนับ TikTok แล้วนะขอคิดก่อนไอ้ตัวนี้ถ้าเราขยับเนี่ยขยับปุ๊บมันจะเพิ่ม1กับ1นะคือดาเมจกับดีเฟนซ์อย่างละ1นะอย่างสมมุติเราขยับจากแนวหลังไปแนวหน้ามันก็จะเพิ่มสแตทให้ทุกๆครั้งที่เราขยับนะโยกขึ้นโยกลงอย่างเงี้ยก็จะทำให้สแตทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแรงเว้ยอันนี้เหมือนเป็นคล้ายๆเป็นสกิลบอกว่าแรนดอมทำดาเมจนะโดนทั้งสองฝั่งเอาแล้วนะโอ้โหแต่เนื่องจากว่าเรามีพลคอสโบอยู่นะ3คนก็ถือว่าจะช่วยเราได้เลยนะเออนี่มีไพ่เคลียร์แล้วไพ่เคลียร์นี่เดี๋ยวก่อนใช้เนี่ยคือมันจะโดนเราด้วยนะฮะไอ้ไพ่ธนูเนี่ยคือยิงทั้งหน้ากระดานเลยนะยิงทั้งแนวลบเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนใช้เราต้องเคลียร์ก่อนผมคำนวณแล้วนี่คือผมได้ดาเมจ3ใช่ไหมฮะไอ้ตัวไพ่ธนูผมได้1ถ้ายิง3ไปปุ๊บ1แล้วมีแต่โจโฉยังโจมตีแนวหลังไม่ได้นะถ้าผมใช้ไพ่เคลียร์ตอนนี้ไปนี่ก็ยังไม่ได้นะอันนี้ดีพอยต์2ชาวนาด้วยไม่ว่าจะดึงการ์ดยังไงก็จะได้ซัพพลายในเทิร์นนั้นจบไปอ๋อนี่โอเคถ้าอย่างนี้ผมใช้เคลียร์ได้นะเดี๋ยวจ่วยนี่คอสโบขึ้นมาแทนนะครับตอนนี้ผมเคลียร์ไพ่ศัตรูด้วยดีกว่านะครับนี่นะเคลียร์อย่างนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะใช้นะปุ๊บพวกนี้มันจะหายทั้งหน้าเลยนะเนี่ยเวลามาแล้วลืมใช้ไพ่ขวาล่างไปว่ะแม่งนับเวลานี่นะนี่เขาต้องถอยนะเพราะถ้าไม่ถอยปุ๊บดาเมจที่เรามีอยู่ตอนนี้คือโจมตีได้ถึง4แล้วนะเราถอยปุ๊บแล้วโจมตีแนวหลังเขาไม่ได้นะระยะมีแต่โจโฉที่โจมตีได้นะโจไพ่ใหม่มาผมขอเนี่ยใช้ไพ่นี่เลยปูพรมให้ยิงปูพรมตีแฟงด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าตีแฟงเนี่ยเราจะได้แบบโจมตีแนวหลังได้เพราะตอนนี้เราจะเน้นโจมตีแมรี่แล้วนะครับโอเคอ่ะเรียบร้อยคือดูอาจจะงงๆนะผมว่านะเพราะมันเร็วๆนะแต่ว่าถ้าเล่นได้จับดูไม่งงนะเข้าใจง่ายด้วยเกมเข้าใจง่ายนะเนี่ยเพิ่มยูนิตให้1บวก1นะครับนี่คือให้ยูนิตกับเรานะอันยูนิตเราเนี่ยจะมีอันนี้เพิ่มขึ้นนะฮะแต่ต้องขยับไปข้างหน้าอย่างนี้ดีเลยนะฮะเพราะว่าถ้าบอกว่าทำให้เราเนี่ยได้เราทำให้เราได้ยิงในเทิร์นนี้แล้วดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะอย่างนี้ผมชนะแล้วเห็นนะนี่นะชนะแล้วนะสวยเลยนะฮะนี่ถือว่ายังแข็งแกร่งอยู่นะนี่คือขนาดเป็นเด็กแบบเบสิกนะฮะมีปรับไพ่บางส่วนมานิดหน่อยนะฮะที่ได้มาเนี่ยโอเคนะมีรีวอร์ดได้600แล้วก็มิชชั่นถัดไปนี่ผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่ได้อ่านมิชชั่นเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเล่นไปเรื่อยๆนะมันเด้งขึ้นมาได้ก็ได้อะไรประมาณเนี้ยนะตอนนี้ผมมีอยู่1,600นะซื้อแพ็คนี่ได้ใช้1,200นะครับเนี่ยคือเราชนะเราก็มาซื้อได้นี้นะฮะ
แล้วเราได้ไพ่เพิ่มมาด้วยเว้ยนี่ผมว่าเดี๋ยวต่อไปก็คงจะมีฮีโร่มากกว่านี้นะครับคงจะมีแบบระบบไพ่ก็คงจะมีเยอะจนปวดหัวเลยนะนี่มีน้องซุนโกนด้วยนะซุนสร้างเซียนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูซิมีอะไรปรับเพิ่มด้วยแต่ว่าจริงๆไม่ค่อยอยากจะไปไม่อยากจะไปขยับมันมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันดีอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าแบบว่าเราเริ่มแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยพอแบบสู้ศัตรูแล้วแบบเริ่มรู้สึกแบบตึงๆเริ่มรู้สึกเฮ้ยมันตรงมันน่าจะปรับตรงนี้ได้เพิ่มหรือว่าแบบแบบไอตัวบาเรลเนี่ยมันน้อยไปมันมากไปไม่สัมพันธ์กับไอเนี่ยซัพพลายที่ต้องใช้ในแต่ละเทอร์เราก็ต้องมาปรับนะปรับให้เข้ากับกลยุทธ์เราเนี่ยนะแต่ตอนนี้ยังไปได้ด้วยดีอยู่นะก็ไม่ต้องไปปรับนะครับเล่นได้เลยเนี่ยนะเด็กนี้ยังแข็งแกร่งอยู่ต้องหาคู่แข่งที่จะมาแบบพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเด็กใบนี้เด็กชุดนี้ของเราเมื่อกี้เราเล่นเนี่ยมันเป็น AI นะผมก็หวังว่าอยากจะได้คนนะอยากเล่นกับคนมากกว่าแต่เมื่อกี้ AI ก็ถือว่าใช้ได้นะตอนท้ายๆมามันพุดแบบชาวจังหวะพ้นรุ่งเช้าไปปุ๊บวันใหม่เนี่ยมันพุดชาวนามาเป็นชุดเลยนะเน้นปริมาณออกมาเยอะมากต้องใช้ไพ่เคลียร์คือถ้าเราไม่มีเตรียมในเด็กเนี่ยไม่มีไพ่เคลียร์เตรียมไว้นะโอ้โหแบบสู้ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเคลียร์ไม่ทันนะจำนวนมันเยอะแล้วมันผลิตมาเรื่อยๆอันนี้เป็นคนนะฮะชื่อสกิซซ่าเนี่ยนะมาเราจะเห็นได้เลยนะไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนนะไม่รู้ว่าอาจจะเป็นแบบไม่รู้มาจากประเทศอะไรแบบนี้ดีกว่านะมาจากประเทศอะไรเป็นเจ้าโชว์เหมือนกันนะฮะว่าน่าจะใหม่ๆมาเหมือนกันเลยนะครับมาใหม่ๆจริงๆกันเอาวันนี้แล้วกันนะพอถึงตอนท้ายๆปุ๊บเนี่ยมันมีถึงเสบียงมีถึง4เราสามารถที่จะใช้ได้นะใช้ในการโจมตีได้เราคุยกับเขาได้นะฮะถ้าเป็นคนเนี่ยดีเลยนะ AI ก็คุยได้นะสำหรับนายไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้หรอกเมื่อกี้ที่ผมส่งไปนะสำหรับเจ้าแล้วไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยนะเอาใหม่ลองคุยดิอูโน่กับดียกย่องโหล้อดีกว่าเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยสเต็ปต้องดูสเต็ปนิดนึงก่อนนะเขาเอาโชว์โชว์ดันขึ้นหน้าสู้เหมือนกันนี่จะเจ้ามาขวางทางข้าแล้วก็ข้าจะข้ามศพเจ้าอะไรอย่างนี้นะเมื่อกี้เขาคุยกับเราข้ามศพมันเหรอดูดิเห็นไหมเราตั้งภูผาอย่างนี้นะฮะทำให้เลือดเราเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มันแพนว่าจะทำลายยูนิตทำไพ่ทำลายไพ่เราได้เนี่ยก็ทำไม่ได้แล้วนะเครียดเลยเนี่ยคิดเลยถึงก็ต้องคิดเลยนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ผิดแผนนะคิดว่าเดี๋ยวมาเคลียร์เอามาชนเคลียร์ไพ่เราได้นะแต่เราตั้งขุนเขาขึ้นมานะทำให้มันไม่สามารถที่จะโจมตีแล้วแตกได้นะตัวมันจะแตกแต่เราไม่แตกนะเนี่ยเจ็บกระแทกแล้วเจ็บโจโฉว่าไงโจโฉว่าไงโจโฉไม่ตีซ้ายนะครับเขาใช้ไพ่เคลียร์โอเคโดนกันทุกฝ่ายนะฮะถ้าเป็นไพ่ใบนี้ผมว่าผู้ชมก็น่าจะเริ่มชินไพ่นะเนี่ยไพ่แตกตัวนะฮะเป็นกลยุทธ์เนี่ยพอเล่นมาถึงตาที่3ผมเริ่มชินกับไพ่บ้างแล้วนะผมว่าอันนี้ซัพพลายแคชนะเพิ่มซัพพลายแคชแล้วลงมานะฮะนี่โหร้ายกาจมากนะฮะตั้งคอนโบโอ้โห4ตัวเลยนะฮะตอนแรกคิดว่าจะจบที่3เหลือสามารถที่จะยิงขึ้นมาที่แนวลบเราได้นะเฮ้ยแต่เรามีไพ่เคลียร์เสร็จเราเลยนะฮะอย่างนี้
โอ้โหจังหวะมาพอดีเคลียร์เลยนะมันคงจะเซ็งนิดนึงนะมีแอบเซ็งกันบ้างนะอันนี้เอาคอสโบเราลงแนวหลังแล้วส่วนนี้ขึ้นหน้านะครับเอาแล้วนะฮะมันเริ่มมันผมว่ามันต้องเซ็งบ้างแล้วแหละแต่ว่าจะมีการโจทย์ไพ่ใหม่ครบวันนะครบวันโจทย์ไพ่ใหม่ผมรู้สึกว่ากลยุทธ์ที่เขาใช้ก็จะไม่ต่างกับเรามากนะอาจจะมียูนิตบางตัวเท่านั้นที่แบบนี่นะแต่ว่าหลักๆเนี่ยเหมือนคล้ายๆเราเลยนะเพราะว่ามันเป็นโจโฉเหมือนกันด้วยนะแล้วก็เป็นไพ่เริ่มต้นแบบนี้เหมือนกันนะส่วนใหญ่จะเป็นไพ่เริ่มต้นนะครับคือถ้าเขาเล่นกับเราเนี่ยเขาต้องเตรียมไพ่เคลียร์บ้างนะต้องเตรียมไพ่เคลียร์เยอะนิดนึงถ้าเขาโจวไพ่เคลียร์มาน้อยเนี่ยก็จะสู้กับเราไม่ไหวนะนี่ยกย่องนะโลกนี้ทรยศข้าพูดเหมือนจุยี่อะไรนี่นะโลกนี้ทรยศข้าขอบคุณสวงสวรรค์ระวังรอมันยิงมาเลยตู้มหนึ่งโมโหโมโหนะครับโมโหทำอะไรไม่ได้นี่ซัดไปแหลกด้วยชนเข้าไปฉะนั้นถ้าเป็นระบบเนี้ยไพ่ก็จะไม่มีหมดเด็กนะไพ่ก็จะไม่มีหมดมันก็เหมือนกับวนไปเรื่อยๆจนกระทั่งชนะนะครับแต่ถ้าอย่างเป็น Hearthstone เนี่ยมันพอเล่นไปใช้ไพ่หมดสำรับก็คือจบเลยเนี่ยนะอันนี้ไม่นะอันนี้ก็คือเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมว่าต้องมีเครียดกันบ้างนะครับเพราะว่าไพ่ของเราดามะแต่ดาหน้ามาเยอะขนาดนี้เลยนะต้องมีแอบเครียดกันบ้างแต่ใจมันสู้อยู่นี่ลงคาตาเพามานะนี่คือโจมตีระยะไกลได้นะยิงมาถึงแนวหลังก็ได้เลยนะคาตาเพานะผมก็ยังไม่เคยใช้นะเอานี้แล้วกันนะเราจะได้ตีแฟงได้นะกองม้าของเราเดี๋ยวเอากองม้าเนี่ยไปโฉบหลังมันได้นะแนวหลังได้นะเอาไพ่กองม้าขึ้นไปก่อนถ้าสมมุติว่ามันไม่ทำลายกองม้าเราเราก็เข้าไปโฉบแนวหลังได้เลยนะนี่เราก็เอาทหารเนี่ยของเราเนี่ยชนไปได้เรื่อยๆเลยนะทหารได้เรื่อยๆหน้าไม้ก็ยิงเข้าไปพอนะจบเทินละเสียงมันเหมือนเสียงฟกลิฟเลยว่ะเสียงก็ตอนฟกลิฟกำลังจะถอยหลังอะแต่คิดผิดมากนะครับเพราะถ้าเขาไม่โจมตีกองม้าเราปุ๊บเนี่ยกองม้าเราเข้าตีแนวหลังก็ได้นะแถมแล้วยังมีไพ่เคลียร์อีกโอ้โหสถานการณ์ของมันนี่ต้องเครียดกันบ้างนะต้องมีเครียดกันบ้างย
ผมว่านะครับบางทีมือโปร Total War เขาอาจจะไม่ค่อยชินเกมไพ่อย่างนี้ด้วยนะดึงมาก่อนนะเก็บไพ่ไว้ก่อนค่อยๆดูสถานการณ์ก่อนนะผมอยากจะโจมตีโจโฉด้วยนะอันนี้ยังไงก็ต้องตีแนวหลังอยู่แล้วนะอุตส่าห์ลงมาเพื่อการนี้เลยตีแนวหลังแตกมันคงเซ็งไงมึงโอ้โหมึงเล่นแบบกดสกูยับเลยนี่นะมันไอ้ฝั่งตรงข้ามผมมันคงเซ็งนะแล้วมันเนี่ยผมหนีด้วยนะโจโฉแม่มันโจมตีนะโจมตีลูกกระจอกกูไปเฮ้ยเวลาจะหมดละอันนี้แล้วกันนะผมเหลือ4นะครับตอนนี้นี่เอานี้ขึ้นแนวหน้าได้เลยนะ3คนตอนนี้เข้าแนวหลังไว้นี่10ตัวนะยูนิตเอาไงเอาไงเอาไงครับเอาไงครับถอยอยากยิงตัวไหนก็ยิงไปเลยอย่างเก่งก็ได้แค่2ตัวนะเฮ้ยโอ้โหมันมีไพ่เคลียร์ว่ะโอ้โหเละเลยใจมันสู้เว้ยจิตใจมันได้ทั้งเคลียร์หายหมดเลยอะแต่ด้วยความที่เราเป็นโจโฉเหมือนกันนะฮะกำลังคนเรามีเยอะอยู่แล้วนะเราเกณฑ์กำลังขึ้นมาใหม่ได้อีกโอ้ยนี่มันก็เรียกผลคอสโบมาอีกเราก็มีไพ่เคลียร์อยู่นะต้องเลือกสำรับมาใหม่อีกฮะเลือกไพ่เคลียร์ไปเลยนะอย่างนี้ก็ผิดมันมีเตรียมไพ่เคลียร์มาไว้เพราะว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะอย่างนี้ฮึมหายคือผมเนี่ยจะบอกว่าไร้พ่ายจริงๆเลยนะฮะไร้พ่ายจริงๆส่วนคอสโบเรายิงขึ้นไปตรงนั้นไม่ได้ระยะไม่ถึงนะระยะเราได้คือเราได้ช็อตเลนส์นะเพราะจะยิงเราต้องขึ้นหน้านิดนึงนะนี่นะในเทิร์นต่อไปถึงจะยิงได้ต้นดึงขึ้นแนวหน้าไพ่แล้ววันเนี้ยจะอ่านซะหน่อยโจมตีเร็วนะฮะแล้วก็โจมตีเสร็จปุ๊บเนี่ยคือลงมาเสร็จโจมตีได้เลยแล้วก็สเปซข้างๆด้วยนะนักรบหมาป่าบุกเร็วบุกเร็วนะสายบุกเร็วคุยกันได้นะ The world has been มีนะคุยกันนะทักกันเล่นๆได้นะบางคนรำคาญก็กดมิวไปได้รำคาญอะไรเนี้ยนะเจ็บเจ็บดึงไพ่มาเพิ่มด้วยโอ้โหนี่เราจัดได้2หน่วยเลยนะอย่างนี้ก็ผมว่าเป็นเกมที่เล่นเพลินๆนะเล่นรีแลกซ์อยู่เหมือนกันนะว่าฝั่งตรงข้ามอาจจะไม่ค่อยรีแลกซ์เท่าไหร่แล้วตอนนี้เพราะว่ามีแต่โจโฉคนเดียวอยู่ด้านกระดานนะโดนเราลุมนะ
แล้วดีของเราก็จะงอกขึ้นมาเรื่อยๆคืออย่างนี้เด็กของผมบาลานซ์ดีมากเห็นไหมพอเวลานั้นปุ๊บเนี่ยมันโผล่มาได้เรื่อยๆนะของเขานี่คือแบบมันโดนถ้าใช้เด็กใหญ่เนี่ยเวลานั้นปุ๊บมันเปลืองเสบียงนะโดนเลาะทีแล้วแบบมันไม่บาลานซ์เข้ากับไอตัวสกิลของโจโฉอะที่มีท่าแมนิปูเลตนะอันนี้พอใกล้ตายปุ๊บเนี่ยมันจะมีเกาะทองมาเนี่ยนะครับเรายังจะโจมตีเขาไม่ได้เนี่ยเราก็โจมไพ่เพิ่มได้ด้วยนี้ดึงมาเพราะว่าเราใช้ไพ่ที่มันมีเขาเรียกอะไรมันมีซัพพลายต้องความต้องการซัพพลายต่ำนะเลยสามารถดึงมาได้เรื่อยคือเห็นจำนวนทหารแล้วแตกต่างกันมากนะขอบคุณสวงสวรรค์ขอบคุณสวรรค์เหมือนกันมาก็ตอนนี้ผมมีไพ่เคลียร์แต่เคลียร์เป็นธนูเนี่ยใช้เสบียงน้อยแต่ว่านี่นะโดนเราเองด้วยนะแต่ถ้าเราจะชนะแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะนี่นะผมใส่ไปเลยต้องเคลียร์ฟอนไลน์ให้ได้ก่อนนะถึงจะเจาะแนวหลังได้นะเว้นแต่ถ้าว่าเรามีตัวตีปีกนะฮะแล้วก็ตีอบหลังได้นะพวกทหารม้าอะไรเงี้ยอันนี้เราชนเต็มที่เลยนะอันนี้คือทำลายแบบเหมือนกับแนวกำแพงหรือว่าสิ่งปลูกสร้างศัตรูได้นะแต่ศัตรูไม่ลงสิ่งปลูกสร้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ได้ใช้เก็บไปก่อนอย่าเพิ่งไม่จำเป็นต้องรีบเอามาใช้นะถ้าแบบเขาตั้งเป็นแนวกำแพงขึ้นมาเราเอาไพ่เนี่ยลงไปทำลายได้เลยนะจบเทิร์นทหารตัวเล็กๆของเราเนี่ยแหละยังเยอะเลยนะครบเช้าวันใหม่ปุ๊บสกิลเด้งออกมาเพราะผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีแบบสกิลที่ใช้ตอนกลางคืนตอนบ่ายอะไรอย่างนี้ไหมแต่ในเบื้องต้นตอนเนี้ยที่ชัดเจนคือขึ้นลุงสางปุ๊บแล้วได้สกิลไพ่ก็ปรากฏอะไรนี้นะนี่คือมันแพ้แล้วนะเนี่ยแต่ใจมันสู้ใจมันได้แล้วอันนี้คือขยับปุ๊บมันจะดอการ์ดนะไอตัวนักบาทจีนนั่นนะเวลาขยับขึ้นลงปุ๊บก็จะดึงการ์ดออกมา1ใบโอ้ยมีไพ่เคลียร์เว้ยนี่นับถือสำหรับเจ้านี่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยนะเจ็บทีนี้ก็ชัดๆแล้วนะครับว่าเราชนะไปแล้วนะผมก็จะขึ้นโจมตีนี้นะฮะโชคดีนะครับคืนนี้ชนะแล้วนะฮะเดี๋ยวผมโปรยธนูไป2ทีก็ชนะแล้วผมพูดเดียวกันด้วยนะไม่เป็นไรชนะแล้วนะฮะก็ตั้งแต่เล่นเกมนี้มายังไม่เคยแพ้เลยไม่มีนี่เลยนะไอตัว AI ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ต่อไปพวกคนมันเริ่มเล่นเป็นปุ๊บน่าจะแข็งขึ้นนะอย่างที่บอกนะส่วนใหญ่ครีเอเตอร์ก็จะเป็นครีเอเตอร์สาย Total War นะไม่ได้มาแนวเกมไพ่นะเขาอาจจะยังแบบเหมือนต้องปรับตัวนิดนึงหน่อยเนี่ยนะ
ก็เดี๋ยวผมตัดพาร์ทให้เป็นเท่านี้ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวไว้งวดหน้าที่จะไปอาจจะทำเด็กเพิ่มเป็นลาจาต้านะครับแล้วก็มาลองลุยใหม่ดูนะเป็นฮีโร่ตัวใหม่แล้วพบกันนะครับ